กินให้เด็กไปซื้อเกาเหลา10ถุงแต่เขาไม่มีเขามีแค่7แล้วเขาก็บ่นใหญ่ลุงอ่ะที่ขายก๋วยจั๊บอายุ70อ่ะทำไมสั่งอย่างนี้ทุกทีไม่เคยสั่งแบบนี้เลยคืออย่างนี้พี่วันก่อนเพิ่งซื้อก๋วยจั๊บจากพี่มาแล้วเส้นมันยังเหลือแล้วทีนี้มันไม่มีหมูฉันก็เลยแบบว่าชอบกินหมูสับไงเพราะว่ากินเครื่องในแล้วฉันปวดขาเครื่องในหมูอ่ะกินแล้วฉันปวดขามากฉันก็เลยสั่งแต่หมูสับเข้าใจแบบพี่ถ้าดูฉันอยู่เนี่ยนี่คือเส้นก๋วยจั๊บที่วันนั้นซื้อจากพี่มา10ถุงไงมันเหลือไงตอนนี้เครื่องในหมูอ่ะฉันกินแล้วฉันปวดขาเพราะมันมีกรดยูริกเยอะไงกินแล้วฉันปวดขามากปวดข้อพับปวดเข่าข้อพับข้างในอ่ะปวดมากเลยตอนนี้ที่อิหร่านปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ22นางใส่ฮิญาบคือผ้าคลุมผมนั่นแหละปรากฏว่าปิดผมไม่มิดก็เลยโดนตำรวจอ่ะตีตายเลยตีหัวจนแตะเสียชีวิตก็เลยเกิดผู้หญิงอ่ะทั้งอิหร่านประท้วงเลยตอนนี้มีคนตาย31คนแล้วก็มีการเผาสถานที่ของราชการแล้วก็ประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยไปที่อีกประเทศหนึ่งแล้วไปบังคับนักข่าวว่าต้องใส่ฮิญาบสัมภาษณ์นักข่าวคนนั้นเลยบอกไม่สัมภาษณ์ไม่มีสิทธิ์มาบังคับฉันเพราะฉันไม่ได้อยู่ในประเทศคุณนักข่าวผู้หญิงนะเขาบอกฉันไม่สัมภาษณ์ฉันยกเลิกสัมภาษณ์ประธานาธิบดีคนนี้เลยเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันให้ใส่ฮิญาบแล้วตอนนี้ก็มีผู้หญิงในอิหร่านนะแบบว่าเป็นหมื่นเลยอ่ะแบบถอดฮิญาบออกบางคนก็เผาทิ้งฮิญาบเลยอันนี้ฉันก็เห็นด้วยนะว่านี่มันยุค2022แล้วอ่ะไม่ควรไปบังคับผู้หญิงว่าจะต้องใส่ฮิญาบนะฉันไม่เห็นด้วยนะอย่างอนาทีวีปูนางบอกว่านางจะไปมาเลเซียใช่ไหมกับอินโดนีเซียที่ว่าไปประกวดอะไรนะมิสแกรนใช่ไหมที่ว่าอิงฟ้าจะไปอ่ะเพราะว่าเขาเป็นอิสลามเขาจะต่อต้านพวกกระเทยนะแต่ว่าอนาทีวีพูดบอกไม่เป็นไรนางแต่งเป็นผู้ชายได้นางแต่งเป็นผู้ชายได้ไม่มีปัญหานางก็แบบว่าให้ความเคารพเพราะว่าพวกอิสลามเนี่ยเขาจะรังเกียจพวกกระเทยคือประเทศเขาอ่ะถ้าเป็นกระเทยเนี่ยเขาขับไล่ออกจากประเทศเลยนะพวกเป็นกระเทยเป็นเกงยังไม่ได้เลยศาสนาอิสลามนะเขาไม่ให้แต่ว่าประเทศไทยยังไม่เท่าไหร่นะเราก็เห็นคนอิสลามที่ว่าเป็นแต่งตัวเป็นกระเทยเป็นอะไรอ่ะประเทศไทยไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่อินโดนีเซียหรือมาเลเซียเขาไม่ได้เลยเขาเคร่งครัดศาสนามากเขาเคร่งครัดมากเพราะอิสลามไงแล้วก็ตอนนี้ที่รัสเซียก็ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยหนีออกจากประเทศรัสเซียไปหมดเลยจนไม่มีเครื่องบินตัวเครื่องบินไม่มีจะออกจากนอกประเทศเพราะว่าปูตินน่ะสั่งให้ระดมทหาร 300,000 คนแล้วตอนนี้มีประชาชนออกมาประท้วงปูตินน่ะเป็นแสนคนเลยว่าไม่ให้ทำสงครามเพราะปูตินบอกว่าจะยิงนิวเคลียร์และตอนนี้ก็ปรากฏว่ายูเครนเนี่ยสามารถยึดเมืองที่รัสเซียคืนได้20แห่งแล้วก็ทหารของรัสเซียเนี่ยก็กำลังแบบหมดแรงในการที่จะรบอ่ะแล้วก็ประชาชนของเขาอ่ะไม่เห็นด้วยที่ปูตินจะก่อสงครามซึ่งตัวคุณแม่ลีน่าก็ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะทำให้ถ้ามันยิงนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนทั้งโลกเลยจะกลายเป็นแบบสารเคมีตัวนี้มันจะทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ไงมันน่ากลัวมากกินก๋วยจั๊บ
ให้คุณผู้ชมดูสำลักละให้เขาไปซื้อยาละเดี๋ยววันนี้ต้องกินยายาฆ่าเชื้อยาแก้แพ้ยาแก้อักเสบก่อนนอนเมื่อวานไม่ได้กินไงแล้วนี่ก็ให้ลูกน้องไปซื้อยาทายาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบเป็นยาทามันแม่จะเป็นผ้าปูที่นอนฝนมันตกไงแล้วมันแบบตากแดดไม่แห้งอ่ะแล้วน่าจะเป็นเชื้อราที่ผ้าปูที่นอนฝนตกทุกวันเมื่อกี้ประตูน้ำก็ฝนตกนะหลวงพี่แบงค์ก็ขอให้หลวงพี่แบงค์วัดประสบผลเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงกว่าไปนะเจ้าค่ะหลวงพี่แบงค์เจ็บคออันนี้ไปหาหมอละก็เลยค่ะมันกลายเป็นว่ารัสเซียกำลังรบกับอเมริกานะเพราะอเมริกามันส่งอาวุธให้ยูเครนไงWatermelon บอกให้แม่เล่าเรื่องโหนกระแสวันนี้หน่อยก็ได้เลตติ้งไปไงรายการโหนกระแสวันนี้วินาทีละ102ก็ได้เลตติ้งไปเต็มๆกุ้ยจับแต่หมูจับอย่างเดียววันนี้เจ้าของร้านเขาบ่นเขาบอกแม่ไม่เคยกินแบบนี้ทำไมวันนี้กินแบบนี้ก็เส้นมันเหลือจากวันนั้นไงพี่ก็วางซื้อพี่มา10 ถุงแล้วเส้นมันเหลือ
เกี๊ยว10ถุงไม่อร่อยเลยเติมเครื่องเติมยังไงก็ไม่อร่อยน้ำก๋วยเตี๋ยวมันไม่อร่อยฉันเทซิงเลยพอแผ่นเกี๊ยวมันก็เละๆผักกวางตุ้งมันก็เละๆอันนี้อร่อยขนาดเส้นก๋วยจั๊บเป็นของเหลือเมื่อวานซื้อนะวันนี้ฉันซื้อแต่เกาเหลาอย่างเดียวไงจอจาน 1,000 กล่องสุ่มจอจาน 1,000 ได้ของ 2,000 ในแก๊สทุกกล่องบางกล่องก็ 3,000 4,000 5,000 แล้วแต ก็ไม่ไกลตรงประตูน้ำแนะนำเองร้านข้างใบหยก2นี่นะป้ายรถเมล์หน้าอินทราแล้วเดินเข้ามานะอยู่ข้างธนาคารกรุงไทยเดินเข้ามาทางจะเข้าใบหยก2เขาจะขาย10โมงเช้าถึงบ่าย2ก็หมดแล้วเป็นรถเข็นแต่เป็นตึกแถวอร่อยที่สุดเจ้าอื่นไม่อร่อยสุภาพิมพ์ผิดแล้วจอแล้วก็1 0 3ตัวเครื่องหมายเท่ากับ1 อย่าเว้นวรรคติดกันหมดระบบมันถึงจะดูดูแล้วโอนเงินมาด้วยมีแต่ของดีๆของดีๆทั้งนั้นเลยทนายธรรมราชดีไหมคะแม่ไม่รู้จักเขาแต่วันนี้แม่ว่าเขาพูดจาใช้ได้นะเขาอธิบายข้อกฎหมายนะใช้ได้เลยเพียงแต่วันนี้ผู้ร่วมรายการเนี่ยกับกัญชัยอ่ะจะเสียงดังไปหน่อยแต่ว่ามันก็เรตติ้งดีอ่ะเขาก็ได้เรตติ้งไปคนดูเป็น10ล้านท็อปออฟเดอะทาวน์จอเฉยๆอ่ะไม่ต้องมีคำว่าจอจานนักมนต์พิมพ์ผิดนะจอเฉยๆจอแล้วก็1 0 3ตัวแล้วก็เท่ากับ1ระบบมันถึงจะดูดเห็นด้วยกับทนายธรรมราชมั้ยคะก็ไม่เห็นด้วยหรอกที่เขาไปแจ้งความฉันไม่ได้เห็นด้วยกับทนายธรรมราชไปแจ้งความแต่ฉันว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีฉันว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีแต่ไม่เห็นด้วยจากที่เขาไปแจ้งเพราะว่าพระชาตรีเขาขอโทษแล้วก็ไม่ควรไปแจ้งพระชาตรีเขาขอโทษแล้วไงคือไม่อยากให้ไปแบบค้าความไปแกล้งความแกล้งใครอ่ะไม่อยากให้ทำเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็ทนายสงการก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีแต่คนอ้วนๆไม่รู้ใครไม่รู้จักเพราะนั้นน่ะควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงนี่สุนีสุนีเนี่ยพิมพ์ถูกต้องเลยเก่งมากสุนีเนี่ยเก่งมากน่ารักมากวอเตอร์เมลอนบอกว่าแม่ว่าใครจะชนะความคะมันอยู่ที่ตำรวจถ้าตำรวจสั่งไม่ฟ้องมันก็จบเพราะมันเป็นระบบกล่าวหาไงเป็นหมูดับใครมาปิมชื่อมันแม่บล็อกนะแม่เกลียดแม่ไม่ให้ฆ่านะเข้าใจป่ะอีอะไรเนี่ยชิงกิจกูบล็อกเลยนะมึงมาปิมชื่อมันกูบล็อกนะคะอีชิงกิจกูรังเกียจกูไม่ให้ฆ่านะห้ามมาพิมพ์ชื่อมันในเพจกูห้ามพิมพ์ชื่อมันในเพจกูนะกูบล็อกนะกูไม่ให้ฆ่ากูไม่พูดถึงพอดีเขาให้พูดโหนกระแสกูก็พูดไปตามว่าไอ้หนุ่มกัญชัยก็ได้เรตติ้งไป10กว่าล้านท็อกออฟเดอะทาวน์ไปแต่มันไม่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในประเทศมีหลายหมื่นรูปมันอาจจะมีพระชั่วบ้างไม่กี่รูปอย่าไปเหมาหมดอย่าไปเหมาหมดพระที่ดีก็มีเยอะมันก็ทุกวงการทหารตำรวจมันก็มีบ้างคนเลวแต่มันไม่ได้ทั้งหมดนักการเมืองมันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดบอกแม่เคยบวชพระเหรออ๋อรายการฉันพระดูเยอะนี่หลวงพี่แบงก์ก็ดูอยู่วัดโพศพผลเจริญหลวงพี่แบงก์ก็บวชมานานแล้วก็ทำตัวอยู่ในกฎในเกณฑ์พระดูฉันทั้งประเทศแต่เขาเข้ามาคอมเมนต์เขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาคอมเมนต์เท่านั้นเอง
อย่าไปเหมาหมดว่าในอารัชชีผ้าเหลืองมันน้อยมันน้อยมากจะเป็นเหมาหมดเพราะการที่เราไปเหมาหมดเนี่ยสถาบันที่เราเคยอยู่มันจะเสื่อมเสียพระดีๆที่เราปฏิบัติดีมีทั้งประเทศหลายหมื่นลูกเขาก็จะเสียใจฉันไม่เห็นด้วยหรอกที่จะให้รายการก็เชิญแขกรับเชิญมาโจมตีพระพุทธศาสนาฉันไม่เห็นด้วยเพราะเราถูกปลูกฝังไงชาติศาสตร์กษัตริย์เราถูกฝังตั้งแต่เกิดเลยเรียนหนังสือก็แบบชาติศาสตร์กษัตริย์ศาสตร์คือศาสนาเราถูกปลูกฝังมาตลอดฉันถูกปลูกฝังตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้64ปีรักชาติศาสตร์กษัตริย์จริงอยู่อาจจะมีพระนอกรีดนอกรอยอารัชชีบางคนแต่มันไม่ทั้งหมดเราก็ไม่ควรมาประณามศาสนาออกสื่อแบบนี้ให้มันเป็นคนๆไปถ้าไอ้คนนี้ชั่วก็เอาไอ้คนที่ชั่วเนี่ยมาดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ไม่ใช่มาประจานในรายการที่ดังอันดับหนึ่งของประเทศมันไม่ได้อยากจะฝากกัญชัยกำเนิดพลอยเพราะเขาเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวอยากจะฝากไปถึงผู้บริหารช่องสามอยากจะฝากไปถึงกสทช.ซึ่งมีอำนาจควบคุมดูแลซึ่งวันนี้เรามองว่ารายการที่ออกมันไม่เหมาะสมพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยอย่าโกรธแม่ลีน่าเลยมันไม่เหมาะสมเรารู้อยู่ว่าพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยมีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวช่อง3ก็มีอิทธิพลกสทช.ไม่กล้าทำอะไรหรอกแต่เราก็มองว่ามันไม่เหมาะสมที่พี่ดำเนินรายการและแขกรับเชิญบางท่านไม่ได้ทั้งหมดนะดังทนายสงการเขาควบคุมอารมณ์ได้พูดได้ดีทนายธรรมราชก็พูดได้ดีควบคุมอารมณ์ได้ชี้แจงไปตามตัวบทกฎหมายนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปเห็นด้วยที่เขาไปแจ้งไม่ได้เห็นด้วยไม่อยากให้ค้าความใครไปแจ้งใครแม่ก็ไม่เคยเห็นด้วยหรอกเพราะว่าคดีความมันลกลงลกสารตำรวจก็เหนื่อยคือไม่ได้บอกว่าเชิญแขกรับเชิญมาแล้วไม่ดีวันนี้แต่ว่า
อยากให้ผู้ร่วมรายการควบคุมอารมณ์หน่อยโดยเฉพาะพี่หนุ่มกัญชัยควบคุมอารมณ์หน่อยเพราะโดยส่วนตัวแล้วศรัทธาแล้วก็ชื่นชมพี่หนุ่มกัญชัยยกย่องให้เขาเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวของประเทศเพราะรายการเขามันก็ดีมีประโยชน์ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนแต่วันนี้ผู้ร่วมรายการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงออกสื่อไปแล้วก็รายการนี้ดังที่สุดในประเทศมันกลายเป็นTalk of the Townมันก็มีภาพมีคลิปเป็นไวรัลใน TikTok ใน Facebook ใน YouTube ใน Instagram ใน Twitter ในเว็บไซต์เป็นไวรัลไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ถ้าเป็นพวกที่ชอบให้คนทะเลาะกันก็จะแบบสะใจสนุกมากมันมากแต่ว่าแม่ดูแล้วแม่หดหู่ใจแม่เสียใจนี่แม่กินข้าวไม่ลงเลยเนี่ยเหลือตั้งเยอะแม่เสียใจแม่หดหู่ใจที่ผู้ร่วมรายการคนหนึ่งที่ฉันเคยรักเคยช่วยสนใจเขาเคยศรัทธาเขาเข้าข้างเข้ามาตลอด10กว่าปีแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมออกสื่อฉันเศร้าใจมากฉันเสียใจมากฉันรู้สึกว่าฉันผิดมากที่ฉันเคยสนับสนุนเขาเข้าข้างเขามาตลอดให้กำลังใจเขามา10กว่าปีแต่วันนี้ฉันผิดหวังมากๆหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็ต้องปรับปรุงแขกรับเชิญที่เข้าร่วมรายการก็ต้องปรับปรุงบางท่านไม่ได้ทั้งหมดยกเว้นทนายสงการควบคุมอารมณ์ได้ดียกเว้นทนายธรรมราชควบคุมอารมณ์ได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันสนับสนุนให้เขาไปแจ้งความนะฉันไม่เคยเห็นด้วยกับคนที่ไปแจ้งความจับคนนู้นคนนี้ฉันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วตั้งแต่กลุ่มสลิ่มฉันไม่เห็นด้วยจริงๆเราไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายไหนหรอกว่าไอ้คนนี้พูดถูกไอ้คนนี้พูดถูกไอ้คนนี้ไปแจ้งความถูกมันไม่เหมาะสมด้วยกันทั้งนั้นแต่วันนี้อ่ะหนุ่มกำชัยกำเนิดพลอยฉันขอตำหนิว่าทำหน้าที่ได้ไม่ดีแต่คุณประสบความสำเร็จคุณได้เรตติ้งวินาทีละ120,000คุณได้คนดู10กว่าล้านทั่วประเทศเป็นไวรัลก็เป็น100ล้านน่ะแต่ศาสนาพุทธถูกทำลายเยาวชนประชาชนที่เขาดูอยู่เขาอาจจะรู้สึกเศร้าใจกับองค์การศาสนาพุทธไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกพระชาตรีเขาก็ขอโทษแล้วมันไม่มีใครผิดใครถูก
ถ้าตำรวจเขามองแล้วว่ามันไม่เข้าข่ายตัวบทกฎหมายเขาก็สั่งไม่ฟ้องมันก็จบแค่นั้นเองเพราะว่าอยากให้พิธีกรไม่ว่าจะเป็นช่องไหนรายการไหนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาให้ระมัดระวังเพราะว่าพุทธศาสนาศาสนิกชนอย่างฉันเนี่ยฉันเห็นแล้วฉันเศร้าใจมากฉันรู้ว่าพระทั้งประเทศก็ดูอยู่พระทั้งประเทศหลายหมื่นรูปก็คงจะหดหู่ใจเพราะมันอาจจะมีพระอรัชชีบางรูปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วมันก็เป็นส่วนน้อยไม่กี่คนเราก็ไม่ควรจะไปโจมตีผ้าเหลืองเอาให้มันเป็นคนๆไปพระอรัชชีรูปไหนที่ทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีกับรูปนั้นไม่อยากให้สื่อแล้วเป็นสื่อใหญ่ระดับชาติแล้วก็เป็นพิธีกรระดับชาติที่คนศรัทธาทั้งประเทศนำเสนอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบนี้อย่าไปเหมารวมไอ้ชื่อคนนี้ชื่ออะไรนะธินกรบล็อกมันเลยกูเล่าข่าวค่ะรายการกูเล่าข่าวนะคะธินกรกูบล็อกแล้วค่ะมึงจะได้ไม่ต้องมาดูกูแล้วกูทำอันเนี้ยเล่าข่าวไม่ได้เพิ่งทำวันนี้ทำมาตั้งแต่ปี54จนถึงเดี๋ยวนี้65 11ปีแล้วไอ้ธินกรกูก็คือเล่าข่าววิเคราะห์ข่าวแสดงความคิดเห็นมึงไม่ชอบดูมก็ใส่หัวออกไปไม่ต้องมาคอมเมนต์กิติยาคนละเรื่องเดี๋ยวฉันจะบล็อกเธออีกคนกิติยาฉันบล็อกไปแล้วกิติยาไม่ต้องมาดูฉันกันเข้าใจไหมกิติยาบล็อกเลยค่ะฉันทำรายการเล่าข่าววิเคราะห์ข่าวมึงไม่ชอบดูก็ออกไปไม่ต้องมาดูกูไม่ได้เพิ่งเล่าข่าววันนี้กูเล่ามาตั้งแต่ปี54ตั้งแต่มีสถานีดาวเทียมฮอตทีวีจนถึงปัจจุบัน11ปีแล้วถ้ามึงไม่ชอบดูมึงใส่หัวไปค่ะกูบล็อกเลยกูไม่ต้องการเพื่อนเร็วๆอย่างมึงค่ะถ้ามึงไม่ชอบกูเล่าข่าวมึงก็ใส่หัวออกไปไม่ต้องมาดูกูบล็อกเรียบร้อยแล้วมึงก็ไม่ได้ดูกูแล้วฉันเป็นพุทธศาสนิกชนฉันทนไม่ได้ฉันหดหู่ใจปีเตอร์วิทย์พูดถูกเลยปีเตอร์วิทย์นี่เขาเป็นเจ้าของร้านขายยาเขาเป็นเภสัชกรนะมั้งพี่หนุ่มต้องคุมสถานการณ์ให้ดีกว่านี้อย่าปล่อยให้แขกมาตีกันในรายการถูกต้องวันนี้หนุ่มกรรชัยทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีเลยแต่ทนายทำได้ดีคุมอารมณ์ได้ดีมันเกี่ยวกับศาสนาไง
ต้องระมัดระวังเพราะว่าพุทธศาสนิกชนที่เข้าวัดไปทำบุญยังไงศาสนาพุทธและพระสงฆ์พระทุกรูปในวัดก็มีประโยชน์ต่อประชาชนเพราะเวลาเราตายเราก็ต้องไปทำพิธีที่วัดเผาศพที่วัดแล้วคนที่ทำให้คือใครก็คือพระในวัดนั่นแหละจัดพิธีให้เราสวดให้เราเผาให้เราก็พระในวัดแหละยังไงศาสนาพุทธก็มีประโยชน์เราอาจจะไม่เคยเข้าวัดแต่พอเราตายเนี่ยวัดมีประโยชน์มากเลยที่ฉันรู้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าฉันเคยช่วยเหลือผู้หญิงที่เก็บขยะขายลูกเขา4 ขวบจมน้ำตายในคลองเน่าๆแล้วเขาจนมากเขาไม่มีผัวเขาไม่มีเงินจะทำพิธีศพลูกเขาแล้วฉันเนี่ยต้องกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อเอาเงินไปเผาศพลูกเขาจ่ายให้กับวัด7,200แล้วเขาต้องเผาศพก่อนฟ้ามืดแล้วรถก็ติดฉันกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปก่อนพระก็ดีเขารอฉันเพื่อทำพิธีมีผ้าเหลืองฉันเรียกไม่เป็นหรอกเพราะแม่ของเด็กอะมีปัญหาทางสมองด้วยแล้วฉันก็ไปทันก่อนทุ่มหนึ่งแล้วก็มอบเงินให้พระไป7,200แล้วก็ได้เผาเด็กคนนั้นฉันถึงได้ออกมาพูดนี่ไงว่าวัดมีประโยชน์พระมีประโยชน์พระไม่ได้เป็นอย่างที่แขกผู้มาร่วมรายการกล่าวหาบางคนน้อยมากประเทศไทยหลายหมื่นรูปมีอย่างมากก็ไม่ถึง100 คนมันเป็นเศษส่วนที่น้อยมากเราต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธอ่ะบางคนอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีเจ๊งมีปัญหาครอบครัวก็ไปบวชเพื่อจิตใจมันสงบเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าเราไปโจมตีศาสนาพุทธโจมตีผ้าเหลืองโจมตีพระสงฆ์ทั้งหมดแล้วพระดีๆที่เขาทำหน้าที่ในวัดอ่ะเขาจะเสียกำลังใจเขาจะเสียกำลังใจป้าแหนมพี่แกงบอกแม่ชอบไปครั้งเดียวเองหลวงพี่แบงค์บวชอยู่วัดนั้นแล้วก็มาเชิญโยมแม่ลีน่าเนี่ยไปลอยกระทงเพื่อให้คนรู้จักวัดและจะได้ไปทำบุญเยอะๆเพราะเขาสร้างศาลาการประเรียนอยู่แล้วก็พระที่วัดโพศกปัญจรินทร์ก็ดีใจกันหมดเลยเพราะว่ามีคนมาทำบุญเยอะมากรู้จักวัดเยอะมากแล้วก็สร้างศาลาการประเรียนได้สำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปด่าพระสงฆ์ด่าพระเหลืองด่าศาสนาพุทธเวลาคุณตายอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าวัดสำคัญต่อเรามากเลยเพราะเราต้องไปเผาที่วัดไงคือวัดไหนที่ก็ไม่มีที่เผาเนี่ยแม่จะเกลียดเพราะแม่ถือว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนแต่ถ้าวัดไหนมีที่เผาสำหรับคนตายแล้วแบบไปจัดงานศพได้เนี่ยแม่จะรักมากเลยเพราะแม่ฉันตายก็ต้องไปเผาที่วัดไปจัดงานศพที่วัดพ่อฉันตายก็ต้องไปจัดงานศพที่วัดเผาที่วัดกระดูกพ่อฉันกระดูกแม่ฉันก็ต้องไปเช่าโกฏที่วัดวางอยู่พี่ชายฉันตายพี่สาวฉันตายพี่น้องฉันตายไป6 คนพ่อแม่อีก2 คนเป็น8 คนก็ที่วัดทั้งนั้นน่ะได้อาศัยพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ในวัดช่วยสวดพิธีศพแม้กระทั่งเผาพระก็ต้องมาสวดหน้าเตาเผาฝากให้พี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยไปคิด
เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงอยู่วันนี้พี่หนุ่มประสบความสำเร็จโหนกระแสประสบความสำเร็จมากเลยได้เรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศเลยเป็นไวรัลไปเป็นร้อยล้านแต่ศาสนาพุทธวงการสงฆ์วงการพระเหลืองถูกบ่อนกัดเซาะทำลายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดวัดธรรมกายเหรอเขาไม่มีที่เผาศพฉันไม่ได้สนใจฉันไม่ได้สนใจวัดธรรมกายฉันเคยไปดูครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่มากแต่ฉันไม่ชอบตรงที่เขาไม่ได้จัดพิธีเผาศพเข้าใจหรือเปล่า แต่ฉันอย่างไรฉันก็ยังศรัทธาวัดที่มีเมนเผาศพฉันศรัทธามากเพราะว่าพี่น้องฉันพ่อแม่ฉันตายต้องอาศัยวัดทั้งนั้นอาศัยพระสงฆ์พระในผ้าเหลืองพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยฟังแม่ลีน่าด้วยเถอะคือตัวแม่ลีน่าศรัทธาพี่มากชื่นชมพี่มากว่าพี่เป็นเจ้าพ่อมาเฟียค่ะแล้วก็เราต้องจัดวันนี้เกี่ยวกับพระเนี่ยเราต้องระมัดระวังเลยต้องระมัดระวังแล้วก็โดยเฉพาะพระชาตรีเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเขาออกมาขอโทษแล้วแม็กบอกว่าพอไม่ชอบก็มองอ๋อไม่ได้ไม่ชอบพี่หนุ่มชอบมากมึงไม่ต้องมาเสี่ยมกูบล็อกมึงเลยไอ้แม็กกูเกลียดมากคนเหี้ยๆอย่างมึงไม่ต้องมาดูกูค่ะกูขอบล็อกมึงเลยนะคะกูเกลียดมากกูไม่ต้องการเพื่อนเร็วๆอย่างมึงค่ะไปให้พ้นเลยกูบล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะกูเกลียดมากคนอย่างมึงคือยังไงก็ตามเนี่ยวัดมีประโยชน์ต่อชาวบ้านเราจะมาปลุกระดมให้คนเกียดวัดเกียดพระไม่ได้เพราะวัดยังไงก็มีประโยชน์เวลาคนยากคนจนสัตว์เลี้ยงที่คนใจร้ายเอาไปทิ้งก็ไปไว้ที่วัดคนยากคนจนไม่มีที่ซุกหัวนอนไม่มีที่ไม่มีข้าวจะกินก็ไปอาศัยวัดคนที่ทุกข์ใจมีปัญหาชีวิตทำธุรกิจเจ๊งมีปัญหาครอบครัวครอบครัวแตกแยกป่วยซึมเศร้าหรือดวงซวยเจอมรสุมชีวิตก็ไปอาศัยวัดเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่มาประจานไม่ใช่มาประจานมันเพียงแค่ไม่กี่คนมันไม่ใช่ทั้งหมดเข้าใจหรือเปล่าบางคนบอกว่าฉันไม่เข้าวัดทำไมกูจะไม่เข้ากูทำรายการวัดที่รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์กูก็ไปทำรายการมาแล้วไปทำบุญให้ท่านมา 3,000 กว่าบาทหลวงพ่อที่อยู่นนทบุรีดังๆอ่ะจำชื่อไม่ได้ฉันก็ไปเข้าวัดเข้ามาแล้วชื่อหลวงพ่ออะไรนะ
ถึงสกลนครพระที่รักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นด้วยกัญชาตอนนั้นกัญชายังไม่ถูกกฎหมายฉันก็ไปถ่ายรายการมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเหมาหมดว่าผ้าเหลืองไม่ดีพระไม่ดีพระดีเยอะกว่าไม่ดีแยกเป็นคนๆไปที่ไม่ดีก็ดำเนินคดีก็แค่นั้นเองกฎหมายมันบัญญัติไว้ให้อย่าไปเหมาหมดฉันยังไงฉันก็ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนฉันจึงอยากเตือนสติหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและผู้ร่วมรายการบางท่านยกเว้นทนายสงการก็ควบคุมอารมณ์ได้ดียกเว้นทนายธรรมราชก็ควบคุมอารมณ์ไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่เห็นด้วยกับเขาที่ไปแจ้งความนะแม่ไม่ชอบให้คนค้าความพระดีๆที่เขาทำงานให้วัดอ่ะฉันไปสัมภาษณ์มาหมดแล้วขนาดวัดที่พม่าฉันยังบุกไปเลยที่ชาวบ้านบอกว่ามีน้ำตาต้นไม้ร้องไห้มีน้ำตาออกจากต้นไม้ฉันก็ไปพิสูจน์มาแล้วจริงๆมันเป็นเยี่ยวของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันอยู่บนต้นไม้เยี่ยวลงมาแล้วก็ชาวบ้านก็คิดว่าเป็นน้ำตาอ่ะถูกต้องครับพยอมพระพยอมเนี่ยวัดสวนแก้วฉันก็ไปมาแล้ววัดท่าไม้ฉันก็ไปถ่ายมาแล้ววัดที่สรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตไปแล้วเป็นกรรมการในวัดนั้นน่ะฉันก็ไปมาหมดแล้วฉันทำรายการท่องเที่ยวเพียงแต่พักหลังเนี่ยฉันมาเปิดคลินิกแล้วฉันไม่มีเวลาก็เลยหยุดทำไปวัดที่บูมมี่อยู่ฉันก็ไปมาแล้ววัดสเกตนี่ไปเป็น10ครั้งเป็นร้อยเลยด้วยวัดสเกตภูเขาทองเดินขึ้นไปถึงยอดภูเขาทองวัดพระแก้วก็ไปมาเป็น10ครั้งแล้วตั้งแต่เด็กจนแก่เพราะฉะนั้นนะคะขอร้องเถอะหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยถ้ามันจะมีเกี่ยวกับพุทธศาสนาผ้าเหลืองพระสงฆ์ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้เพราะว่ารายการคุณดังมากมันมีเด็กเยาวชนและพุทธศาสนิกชนน่ะดูคุณอยู่ไงวันนี้ขอพูดแค่นี้เพราะว่าแม่หดหู่ใจแม่เศร้าใจตอนแรกว่าจะไม่มาจัดรายการละจะนอนละแต่คิดว่ามีหลายคนที่อยากจะฟังว่าฉันแสดงวิสัยทัศน์อย่างไรฉันก็เลยให้ลูกน้องไปซื้อทั้งที่ไม่หิวเลยนะไปซื้อเพื่อมากินเพื่อให้รายการมันซอฟลงว่ามาโชว์กินไม่ได้มาพูดเรื่องนี้แต่พอดีมีคนคอมเมนต์มาถามว่าไม่ให้พูดหน่อยอะไรปิยวิทย์บอกว่าพระธรรมกายไม่รู้จริงอย่าพูดมันจะบาปติดตัวไม่บาปหรอกวัดเขาไม่มีที่เผาศพกูไปดูมาแล้วไม่บาปหรอกพูดความจริงส่วนเขาจะทำกิจกรรมอะไรก็เป็นเรื่องของเขาฉันไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่ฉันน่ะไปพิสูจน์มาแล้ว
พราะฉันเป็นคนจริงถ้าทำอะไรฉันต้องไปพิสูจน์ฉันจะไม่มานั่งเทียนเขียนข่าวหรือว่านั่งโจมตีคนอื่นเพื่อยกตัวเองให้สูงส่งเพราะฉะนั้นเราก็ยกว่าวัดที่มีที่เผาศพเป็นวัดที่ดีเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ต้องเสี่ยมอีกคนที่เมื่อกี้ที่บอกว่าวัดอีทรงพลกูไม่ให้เอ่ยชื่อมันในเพจกูนะกูรังเกียจกูบล็อกค่ะกูเกลียดมึงมากค่ะกูบล็อกเรียบร้อยแล้วกูพูดหลายครั้งแล้วว่าห้ามเอ่ยชื่อมันในเพจกูในคอมเมนต์กูไม่ให้ค่ากูไม่พูดถึงกูพูดถึงนี่กูพูดถึงกัญชัยกำเนิดพลอยกูพูดถึงรายการโหนกระแสกูพูดถึงทนายสงการกูพูดถึงทนายธรรมราชอย่าเอ่ยชื่อมันในเพจกูใครเอ่ยกูบล็อกหมดเลยค่ะกูรังเกียจกูไม่ให้ค่ากูพูดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะกูพูดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะถ้ามากวนตีมาพิมพ์ชื่อมันกูบล็อกใครที่ไม่เห็นด้วยกับกูชื่นออกไปไม่ต้องดูกูกูบล็อกไปหลายคนแล้วเพราะกูรังเกียจกูไม่ต้องการมีเพื่อนอย่างมึง